เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแคชเกม Ultimate Epic Battle Simulator กันนะครับผมแล้วก็อยู่กับผมนะครับหนึ่งอิงวันนี้เนี่ยที่ผมอัพคลิปเร็วๆก็เพราะว่าผมตอนนั้นช่วงสงกรานต์ผมอยู่บ้านไงผมกลับบ้านมหาลัยผมปิดนะฮะแล้วทีเนี้ยผมก็กลับคลองแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมไม่ได้อัพที่บ้านนะคลิปเป็นก่อนที่ผมอัพที่บ้านหมดเลยนั่นแหละมันที่บ้านผมเน็ตไวมากเลยนะฮะแล้วก็พอมาที่หอนี้เน็ตนะก็เน็ตหอครับก็เข้าใจกันหน่อยนะผมอัพได้แค่สูงสุดนะวันละคลิปเลยนะจริงๆใจผมอยากอัพแบบเรื่อยๆผมอยากอัพเรื่อยๆเหมือนอยู่บ้านไงแต่เน็ตมันไม่ไหวจริงๆต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าผมอัพช้าไปฮะโอเคในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัพอีเวนต์ของคุณผู้ชมครับผมที่ส่งมาให้ผมนะฮะก็แต่ละคนส่งมาอีเวนต์จริงๆเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะผมคัดมาไม่ถูกเลยนะฮะแต่ถ้าอีเวนต์ไหนผมไม่ได้หยิบยกขึ้นมาเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมทำไม่ทันจริงๆนะฮะคือที่แรกเนี่ยผมซื้อเกมนี้มาตอนแรกนะฮะผมเห็นมันวางขายปุ๊บผมซื้อเลยแล้วผมคิดว่าไอ้พาร์ทแรกครับผมที่ผมเขียนว่าโจมตีนะผมไม่คิดว่าผมจะแบบได้กระแสตอบรับดีขนาดนั้นอ่ะคือยอดวิวยอดซับผมขึ้นแบบเรื่อยๆอ่ะคือทำเอาผมตกใจเลยแบบเฮ้ยคือแบบผมมีกำลังใจทำต่อเลยไงแล้วผมก็เลยแบบเรื่อยๆเลยนะฮะผมดีใจมากที่คุณผู้ชมทุกคนเข้ามาแวะชมผมนะครับผมดีใจจริงๆนะฮะมีกำลังใจทำเยอะขึ้นเลยโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะมาเอาของคุณมิสเตอร์เอิร์ซ่าครับผมเพราะว่าเขาน่าสนใจตรงที่ว่าเขาบอกให้เอาสปาร์ตาครับผม300คนครับ1ทีมแล้วก็ทหารโรมัน 8,000 คนเป็นทีมที่2นะฮะแล้วก็ทหารเปอร์เซีย 10,000 คนเป็นทีมที่3ผมคิดว่าน่าสนใจนะฮะแล้วเราตั้งเป็นสถานการณ์การโจมตีแบบนัวๆมันดูกันว่าฝ่ายไหนจะชนะนะฮะแต่ผมเดาๆนะถ้าผมเดาผมคิดว่าเปอร์เซียครับแต่ก็ไม่แน่สปาร์ต้าด้วยความเทพของเขาอันนี้คือผมจัดรอแล้วนะโอเคเพราะว่าที่จัดรอไว้เนี่ยก็คือผมไปลองแล้วว่าถ้าเราเอาพื้นที่อื่นเนี่ยมันมีปัญหาคือมันจะออกมาไม่หมดมันติดหินบ้างมันติดอะไรบ้างนะครับโอเคทีนี้ผมจะเอามาพื้นที่เปิดโล่งตรงนี้นะครับตรงนี้เลยทหารเปอร์เซียสปาร์ต้า300คนอยู่นี่ทหารโรมันอยู่นี่ครับตรงนี้ปั๊บแล้วก็ตรงนี้ปั๊บโอเคเหมือนลุมเปอร์เซียเหมือนลุมนะแต่จริงๆแล้วพอถึงเวลาจริงผมมันก็วิ่งมานัวอยู่ดีโอเคครับทีม1สปาร์ต้าทีม2โรมันทีม3เปอร์เซียยุคกรีกยุคโอ้โหนะผมคิดว่าน่าสนใจครับผมก็เลยหยิบยกมาของมิสเตอร์เอิร์ซ่าครับผมในอ่านผิดต้องขออภัยนะครับผมโอเคแต่ละคนผมอ่านดูผมรู้สึกว่าจะมีคนเชียร์ชักนอนลิสยังไงไม่รู้เลย จริงๆผมว่ามันเก่งนะผมว่ามันเก่งนะแล้วมันแบบเหมือนออกแนวโกงๆด้วยซ้ำนะฮะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเบทเทิลผมจะตั้งชื่อเบทเทิลนี้ว่าเบทเทิลออฟall soldier แล้วกันนะโอเคทหารออกมาครบครับผมโรมัน 8,000 สปาร์ต้า300เปอร์เซีย 10,000 โอเคครับในเมื่อเราพร้อมแล้วสถานการณ์พร้อมแล้วพื้นที่พร้อมแล้วกดเคลย์เพื่อลุยเอาเลยครับผมเอาอันนี้ออกก่อนโอเคครับตอนนี้ทหารอะไรวิ่งมาก่อนครับเนี่ยผมดูก่อนใกล้ๆนะฮะทหารโรมครับวิ่งใส่สปาร์ต้าสปาร์ต้าแบ่งพวกมาทางโรมนะฮะเปอร์เซียนี่โอ้โหพวกเยอะกว่าชัดเจนนะครับพวกถึง 10,000 คนเลยนะฮะโอ้โหแบ่งกำลังคนออกมาสู้กันยังไงให้แน่ใจครับผมตอนนี้อันนี้เดี๋ยวผมโดยส่วนตัวผมส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวผมเชียร์โรมผมเชียร์โรมนะคุณผู้ชมเชียร์อะไรบ้างครับผมว่าส่วนใหญ่น่าจะเชียร์สปาร์ตานะครับเปอร์เซียนี่ถ้าผมชอบที่พินออฟเปอร์เซียผมชื่อเจ้าชายดัตแทนนะครับ ผมชอบเขามากที่สุดเลยนะฮะแล้วก็คนอื่นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบเขาคนเดียวโอเคอันนี้คือโรม SPQR ที่ผมชอบมากที่สุดนะฮะเป็นของจูเลียสซีซ่าโดยตรงนะครับโอเคลุยครับอันนี้ผมออกมาจิ้มเองเลยนะฮะอือหือโอเคตายไหมไม่ตายไม่ตายอู้ตายแล้วโอเคเอาไม่โอ้โหเมื่อกี้ผมโดนเปอร์เซียไปมุมอื่นบ้างนะฮะมามุมนี้เดี๋ยวผมเล่นโรมก่อนแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเล่นให้ครบอ่ะจริงๆมาออกมาจิ้มตายโอเคเล่นโรมครบเลยครับ2ตัวดูสปาร์ต้าโอ้โหพระเจ้าสปาร์ต้าตาย187ตัวแล้วนะฮะตอนนี้โอเคสปาร์ต้าเป็นนักรบที่โหดมากนะฮะไม่แน่ใจว่าจะยังไงเดี๋ยวผมออกไปจิ้มก่อนโอเคจิ้มแรงมากครับสปาร์ตาตายโอเคเหลืออีกตัวนึงได้อีกตัวได้อีกตัว
มา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 อยู่ข้างหลังครับโอ้โหสปาร์ต้าคนเดียวคิวเปอร์เซียออกไปตอนนี้500แล้วครับโดมันเริ่มมาแหลมตรงนี้แล้วครับแหลมๆนะครับแหลมครับโอเคอื้อหืออื้อหืออื้อหือจิ้มจิ้มจิ้มสปาร์ต้าจิ้มครับผมอันนี้ออคัสทาเลียสนะครับอื้อหือเขาบอกว่าตายอีกแล้วโอเคต่อมาครับเปอร์เซียเปอร์เซียนี่โคตรเยอะเลยนะครับผมไม่รู้จะสู้ไหนจริงครับรู้สึกว่าตรงสปาร์ต้าที่แบ่งตรงนี้เนี่ยจะเหลือแค่อ้อจริงๆครับสปาร์ต้าที่แบ่งตรงนี้ตายหมดแล้วครับผมโอเคตอนนี้ผมจะเล่นเปอร์เซียบ้างนะฮะมาพวกหนุ่มรูปงามของผมทหารเปอร์เซียจริงๆเท่มากชุดนี้โอเคมาฟันพ่นลีเจนเดอรี่หน่อยเพื่อเลี่ยงการ์ดนะครับเพื่อเลี่ยงการ์ดบอกตายโอเคโอ้โหทหารเปอร์เซียทหารเปอร์เซียวิ่งมาวิ่งมาอีกทีนึงอีกทีนึงตีโลไม่เข้าตีโลไม่เข้าอู้โดนล้มตายอีกแล้วโอเคตายหมดเลยนะฮะตอนนี้สกอร์การคิวครับผมสปาร์ต้านี่เหลือ12คนนะฮะจาก300นะครับผมเปอร์เซียนี่เหลือ 7,000 นะฮะโรมันนี่เหลือ 6,000 สปาร์ต้านี่ตายก่อนเพื่อนเลยครับเพราะว่าทหารเขาเก่งก็จริงฮะแต่ถ้าโดนลุมเยอะแล้วในพื้นที่แบบเนี้ยเขาสู้ไม่ได้นะเพราะว่าอีกอย่างนึงเขาแบ่งไปอย่างละฝ่ายตอนนี้สงครามเหลือแค่เปอร์เซียกับสปาร์ต้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหลือแค่เปอร์เซียกับโรมันผมพูดผิดนะฮะโอเคตอนนี้สปาร์ต้านี่หมดนะครับเหลือ0นะฮะสปาร์ตาคิวทั้งผมทั้งเปอร์เซียรวมกัน 1,700 นะฮะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดในตอนนี้นะครับแล้วก็โรมันเนี่ยคิวโรมันคิวรวมๆแล้วทั้งหมด 1,300 เปอร์เซียคิว 1,600 ไอ้ 1,700 นะฮะตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมเชียร์โรมันไงผมก็ต้องเล่นโรมันดิ เดี๋ยวผมหาตัวก่อนนะผมหาตัวก่อนแป๊บนึงนะผมหาตัวก่อนเดี๋ยวผมหาตัวก่อนโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวลองมาสโลดีกว่าว่าฉากเป็นไงฮะฉากสู้โลแบบนี้เลยปั๊บวืบบึบโอเคดูใกล้ๆครับนี่คือสโลอันนี้มันไอผมว่ามันสโลเยอะไปว่ะนี่ครับนี่กำลังดีนี่คือสากฉากสโลสากเฉยอันนี้สโลแล้วนะเดี๋ยวเอาอีกฟูลนี่ไปเลยฟืบอู้ทุกคนจิ้มครับคนนี้เมื่อกี้ฟัดไททาเทมากเลยนะครับมูแต่มองหน้ากันอยู่นั่นแหละครับอย่างเชิงโดนจิ้มเลือดสาดโอเคเอาเป็นลิมิตคูณปกติค่ะโอเคครับอันนี้ผมดูอันนี้ผมคูณกอแล้วนะโอเคเสียงจะมีเสียงวายนิดนึงครับวิดวาดโอ้โหสถานการณ์การลบมันเหมือนไอ้นี่เลยครับดูดีๆมันเป็นรูปอะไรครับมันเหมือนไส้ติ่งเลยนะใช่ป่าวะมันเหมือนไส้ติ่งหรือไม่ก็กระเพาะอาหารนะฮะมันเหมือนรูปอะไรเฮ้ยมันเหมือนรูปถ้าดูมุมนี้ครับมันจะเหมือนรูปปลาโลมาเอ้ยไม่ใช่ปลาวาฬนะใช่ป่าวะมันเหมือนอะไรสักอย่างโอเคแต่เราอย่าสนใจเราไปเป็นทหารดีกว่านะครับตอนนี้โอเคมาฟาปับมาแล้วครับเป็นทหารโรมันสีแดงผมชอบสีแดงปึ๊บมาจิ้มโอ้ตายโอเคอีกตัวนึงมาโอเคจิ้มอู้โอ้ยที่เขียวตายเลยครับโอเคก็ตอนนี้ลบกันนัวมากแต่ดูท่าทางแล้วนะฮะฝ่ายเปอร์เซียนี่มีกำลังพลตอนนี้อยู่ที่ 5,800 นะครับแล้วก็ฝ่ายเหลือ 5,700 นะฮะฝั่งโรมันมีกำลังพลอยู่ที่ 4,600 นะฮะแต่สกอร์การคิวเนี่ยเปอร์เซียยังสูงกว่าแบบชัดเจนเห็นเลยนะฮะแต่ความอึดเนี่ยผมว่าที่มันตายช้าเพราะว่าโรมันมีทหารที่อึดมากครับผมโอเคตายอีกแล้วเจ ตายอีกแล้วไปเล่นเป็นทหารโรมันต่ออื้อมาจิ๊อู้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตายแล้วนี่เอาใหม่มา Victory of Rome บึบอู้ยับขอจิ้มโอ้โหตายนี่สีแดงแรงฤทธิ์สีแดงแรงฤทธิ์จิ้มกันเอ้าหลุดเฮ้ยโอ้โหตายอีกแล้วเอ้ยพิโทเลียนไม่สนใจใช่ไม่สนใจใช่ไหมจิ้มตายตายอีกแล้วเฮ้ยจิ้มทีเดียวตายโอ้โหสีแดงคือมันเล็งตายโอเคมันก็เริ่มเหมือนไส้ติ่งขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันเหมือนเกาะเลยเฮ้ยเหมือนรูปตัว S เว้ยดูดีครับนี่ลองดูมุมนี้ครับเหมือนรูปตัว S ใช่ไหมเย้ตัว S นะครับโอเคก็สวยดีครับที่เห็นนี่กองศพด้วยหรือเปล่าครับผมว่า
โหมันแออัดเกินไปป่าววะลองดูมุมนี้ครับแออัดมากนะผมว่าจริงๆด้วยผมว่ามันแออัดมากเลยนะครับแหมถ้าเราเข้าไปอยู่ในจุดนี้สักจุดหนึ่งนะฮะถ้าให้เลือกระหว่างเปอร์เซียกับโรมันคุณจะเป็นอะไรผมเป็นโรมันผมพูดเร็วมากเลยผมเป็นโรมันนะผมเป็นโรมันมากเลยเนี่ยที่ชอบโรมันเพราะว่าผมชอบในยุคของจูเลียสซีซ่าครับผมยุคเดียวที่ผมชอบนะโอเคดูตอนนี้ดูสู้รบกันไปครับตอนนี้โอเคนี่เป็นอีเวนต์ของคุณมิสเตอร์เออร์ซ่านะครับต้องยกเครดิตให้เขาเลยนะครับที่จำลองสถานการณ์รบในจุดนี้ออกมาโอเคตัวเอสเริ่มหดลงไปเรื่อยๆครับตอนนี้ด้านใต้ผมโรมันผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วแหละว่าดูท่าทางแล้วโรมันก็มันนะแต่ที่บอกไปครับถ้าผมหยิบยกของอีเมลของทุกคนขึ้นมาไม่ครบผมต้องขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานิดนึงนะฮะโอเคตอนนี้เอาเลยฮะตอนนี้โรมันเชียร์โรมันโรมันสู้ครับโรมันสู้โอเคเปอร์เซียคิวโรมันไปถึงรวมๆแล้วนะฮะ 5,800 แล้วครับผม 9,900 นะครับจะ 6,000 แล้วนะฮะตอนนี้ตอนเลขของโรมันเนี่ยลดลงแบบที่หลังนะ 8,000 ใช่ไหมลดลงเหลือ 2,000 เลยครับเปอร์เซียตอนนี้เหลือ 3,500 อ่ะตอนนี้โรมันเหลือ 1,900 นะครับโอ้โหผมว่าเปอร์เซียน่าจะชนะครับผมว่าแล้วว่าเปอร์เซียมันชนะเพราะกำลังพลเขาเยอะนะที่มันเยอะแล้วก็ดาเมจเขาแรงกว่าโรมันครับแต่โรมันเนี่ยเพื่อจะเยอะกว่านิดนึงแต่ไม่ผมว่าไม่น่าจะนิดเนี่ยน่าจะเยอะเลยแหละแต่ถ้าจริงสปาร์ตามีสัก10,000คนเนี่ยถ้าอย่างละ10,000อ่ะชนะแน่นอนครับสปาร์ตามั่นใจว่าชนะสบายสบายเลยครับกินหมูเลยครับรอบนี้สปาร์ตาโอเคตอนนี้ฟ้าใกล้มืดแล้วเนี่ยฮะแสงตะวันเพิ่งจะโผล่บนขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายนะฮะ ผมมันโดนลิขสิทธิ์มั้ยเนี่ย ตอนนี้เฮ้ยแต่ตรงเนี้ยโรมันเจาะได้แบบอีซี่เลยนะแต่ตอนนี้ทหารเปอร์เซียมันก็เยอะกว่าอยู่ดีครับแต่ดูท่าทางแล้วตอนนี้โรมันถ้าดูดีๆครับโรมันจะโดนประกบนะฮะดูดีๆครับดูฝั่งเหนือครับผมฝั่งด้านบนเนี่ยฮะที่มีสปาร์ตานอนกองอยู่เนี่ยสังเกตว่าเปอร์เซียเนี่ยจะได้กำลังจากส่วนนั้นเยอะทำให้โรมันนะฮะโดนกดออกมาเรื่อยๆโดนกดลงมาครับผมโดนกดลงมาตอนนี้จะเป็นรูปเหมือนม้าน้ำแล้วนะฮะเหมือนม้าน้ำแล้วนะเห็นป่ะโอเคดูดีๆครับตอนนี้อันนี้คือศพโรมันทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหเราต้องเสียกำลังพลกี่ครั้งครับเพื่อจะทำให้สงครามครั้งนี้ยุติลงนะครับตอนนี้โอเคดูดีครับตอนนี้เดี๋ยวเช็คสกอร์ก่อนนะฮะโอเคตอนนี้โรมันเหลือ800แล้วครับผมเทียบกับเปอร์เซียเหลือ 2,700 นะฮะโอเคดูก็รู้ครับผมว่าโรมันแพ้แล้วอ่ะโอเคแต่ตรงกลางนี้โรมันเจาะเข้ามาได้ไงผมยังงงอยู่เลยเนี่ยตรงเนี้ยดูดิโอ้แล้วจมูกเปอร์เซียมันสวยดีนะผมว่าแต่หมวกโรมันสวยกว่าครับแหมอันนี้ใจผมนี่เบี่ยงเบนไปที่โรมันมากโอเคตอนนี้โรมันเริ่มตีแหกฝ่าวงล้อมลุยเข้ามาค่าศึกนึกถึงความเป็นโรมดีกว่าไปเป็นทาสนะครับ มาเต็มจริงๆรอบนี้โอเคมันโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยโรมันเหลือ400นะครับเราต้องจริงๆถ้าจะชนะมีฮีโร่ก็ไม่ชนะนะผมว่าเปอร์เซียเยอะกว่าอยู่แล้วแต่เปอร์เซียจาก 10,000 หรือ 2,400 ครับตอนนี้ 2,300 แล้วครับก็ถือว่าที่มันเป็นรถเยอะผมว่าน่าจะโดนสปาร์ต้าคิวมาส่วนใหญ่นะครับจริงโอเคตอนนี้โรมันเหลือ200ครับโรมันอาจจะชนะด้านนี้นะเนี่ยครับด้านนี้แต่ด้านนี้ไม่ชนะแน่นอนโอเคนี่ลบกันจนมืดเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมไปแจมเขาหน่อยดีกว่ามาโอเคได้สีแดงด้วยสุ่มได้สีแดงโอ้โหเข้ามือจริงครับมาขอจิ้มเออตายอีกแล้ว เดี๋ยวทีเอ้ยมึงงัดเจ็บปั๊มสองทีสามทีสี่ทีโอ้โหสี่ห้าทีโรมันตายเอ้ยไม่ใช่ไอ้เปอร์เซียตายครับ4-5ทีเลยนะฮะโอ้โหมันเกินไป1 2 3 4 4เออโอ้ตายก่อนเพื่อนเลยโอ้โหตอนนี้โรมันเหลือ60คนเลยครับหรือ50คนครับโอเคโรมันแพ้ครับผมนี่ก็เป็นศพทั้งหมดนะฮะดูไปดูมาเหมือนเหมือน
ดาบเลยว่ะจากเป็นตัวเอสเป็นมะน้ำเป็นดาบตอนนี้โรมันเหลือ18คนครับหมดแล้วครับตอนนี้กองทัพเปอร์เซียไหลก็เข้าทหารโรมันนะครับโอเคตอนนี้โรมันหมดแล้วครับผมสงครามครั้งนี้ครับผมก็ผม เหมือนจะร้องเพลงก็ของคุณมิสเตอร์เอิร์ธาครับผมก็จบไปด้วยชัยชนะของเปอร์เซียโอเคก็ขอบคุณแม่ครับผมที่ส่งเข้ามาให้คุณผู้ชมท่านอื่นได้ดูด้วยโอเคครับผมต่อมาครับก็เอาเป็นของคุณออมสินแคสติ้งเกมมาคาร์ล็อปละกันนะฮะทหารผิดต้องขออภัยนะฮะเขาบอกว่าให้เอาทหารโรม 2,000 ครับผมสู้กับสปาร์ต้า 1,000 น่าสนใจครับสงครามครั้งนี้เขาบอกว่าเหมือนในหนังเรื่องซีรีส์เรื่องดังครับผมเรื่องสปาร์ตาคัสสปาร์ตาคัสครับจริงๆผมก็ชอบดูนะแต่ผมดูไม่จบผมดูได้แค่ตอนแรกๆครับผมเห็นฉากอีโรติกมันเยอะเกิน ผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ใช่หนังสงครามที่ผมชอบเนี่ยผมก็เลยเลือกดู นี่เรื่องจริงนะเดี๋ยวผมจะเสพความทะลึ่งมากกว่าความสงครามนี่ครับผมอันนี้ โอเคก็ทหารโรมอันนี้สปาร์ต้า 1,000 คนแล้วก็ทหารโรม 2,000 คนครับผมปั๊บโอเคครับมาสู้กันลุยโรม 2,000 เช็คก่อนสปาร์ต้า 1,000 ลุยครับของคุณออมศิลป์แคสติ้งเกมมาคาร์ล็อปนะครับผมดูครับในรอบนี้จะเป็นไงบ้างผมว่าน่าจะเจ๋งนะโอเคครับรอโหลดเข้าแผนที่ก่อนนะฮะสักครู่อันนี้ผมลบกันกลางน้ำมาเลยนะครับจริงๆอีเวนต์อื่นก็ที่คุณผู้ชมส่งมาก็น่าสนใจเยอะฮะแต่ผมถ้าจะให้เอาออกมาทีเดียวผมก็คงจะทำไม่หมดนะฮะมันอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมรอได้ฮาร์ดดิสก์ใหม่ก่อนเดี๋ยวผมจะเนี่ยถ้าอัดเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงผมทำได้เลยจริงๆฮาร์ดดิสก์เก่าไม่ไหวจริงๆครับผมอัดแค่นิดๆหน่อยๆประมาณเต็มๆก็ลิมิตได้แค่ 50-60 นาทีอ่ะก็เอาเต็มก็50นาทีก็น่าจะเต็มแล้วนะครับฮันที่ผมโอเคลุยอย่ารอช้าครับทุกคนนัวใส่กันใหญ่สปาร์ต้าจิ้มใส่โรมันครับสปาร์ต้าจิ้มใส่โรมันตอนนี้สกอร์โรมันนี่แทบไม่มีขึ้นเลยครับดูท่าทางนี่โอเคครับในส่วนตัวผมเชียร์โรมันใช่ไหมผมหาสีแดงปุ๊บเล็งปั๊บอ้าวเข้ามาสีแดงปุ๊บโอเควิ่งใส่โรมันเอ้ยวิ่งใส่สปาร์ต้าโอ้โหสปาร์ต้าโดนคิวไป1ตัวครับอู้โอ้โหตายอย่าโคตรอีซี่เอาใหม่เดี๋ยวโมโคเดี๋ยวโหลมหัวร้อนเนี่ยโดนยิงนิวเคลียร์ตายอีกแล้วอ่ะโคตรเก่งเลยวะอะไรนี่นี่มันแมททับสปาร์ตาคัสมาเองวะเนี่ยฮะดูท่าทางนะฮะขอจิ้มอู้โอ้กูยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยแค่เดินมามองหน้าก็ตายแล้วโอ้ไม่นี่ทีเดียวคือดับเลยจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอ้โหโหโอ้โหแค่กดเข้ามาก็ตายแล้วเนี่ยโอ้โหอยากจะร้องไห้อยากจะร้องไห้2,000คนมันคิวผมเป็นเหมือนไก่เหมือนเป็ดเหมือนหมูเลยอ่ะโอ้โหโหจบโคตรไวโอเคสปาร์ต้าชนะทหารโรมันไปนะฮะโรมันคิวไปแค่43คนเองนะฮะก็ขอบคุณมากที่ส่งเข้ามาผมเองก็อยากรู้ไงนี่ขนาดเยอะกว่านะเนี่ยโอเคต่อมาครับของคุณทัชพงศ์ทีคนนี้นี่โอ้โหเขาอยู่กับผมมาตั้งแต่ผมได้ประมาณ50ซับเลยนะตั้งแต่ซับแรกๆอ่ะหนูต้อง3ซับแบบคนนี้นี่เขาอยู่กับผมมาผมจำชื่อได้เลยคนนี้อยู่กับผมมานานมากโอเคครับของคุณเขาบอกว่าให้เอาทหารม้าครับผม 3,000 คนสู้กับทหารหอก 2,500 คนเป็นโจมตีทั้งคู่เจ๋งถ้าเอาแบบโจมตีทั้งคู่ผมขอเอาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยข้างบนนี้เพราะว่าทหารม้าเป็นยุคกลางใช่มั้ยยุคกลางทั้งคู่ทหารหอกเป็นสเปียร์แมนแล้วก็สเปียร์แมนเท่าไหร่สเปียร์แมน25โอเค25แล้วก็เป็นทหารคาวาลี่ทหารม้าครับผมเป็น 3,000 คนนะครับสู้กันตรงนี้เฮ้ยแต่ข้างบนพื้นที่ผมไม่ไหวว่ะ
นะถ้าจะเอาออกมาให้ครบครับต้องเอาพื้นที่เปิดโล่งแล้วจะต้องโล่งจริงๆนะฮะโอเคงั้นเอาจุดนี้แล้วกันครับนี่เลยนะครับผมว่าน่าจะได้อยู่นะเออคงจะไม่มีอะไรมาบังนะฮะแต่ถ้าขาดตกก็ต้องขออภัยนะครับโอเคครับวิ่งใส่กันนะงั้นเดี๋ยวผมขอปรับให้เป็นแนวยาวเอ้ยไม่ใช่ทหารม้าเนี่ยทหารม้าต้องเป็น1ครับแล้วก็ทหารหอกต้องเป็นเออนี่แหละลุยแบทเทิลนี้เนี่ยจะเหมือนถ้าใครคุ้นๆนะใครเคยดูซีรีส์เรื่องดังที่ชื่อว่า Game of Thrones บ้างครับโอ้โหเป็นไงที่ไอฉากซีซั่น6ครับผมที่สโนว์ครับจอห์นสโนว์ทวงคืนวินเทอร์เฟลนะฮะแล้วแบบว่าพี่แกวิ่งนำร่องก่อนเลยใช่ไหมแล้วแบบมีแบบเหมือนแบบกำลังนัวอยู่เหมือนถอดใจแบบกำลังจับเหมือนยังไงอะจับดาบสู้อะแล้วแบบทหารน้ำมันวิ่งเข้ามาใส่กันปุ้งปังปุ้งปังนะฮะเออแบบผมชอบฉากนั้นมากเลยนะจริงตั้งแต่ดูมาครับทั้ง6ซีซั่นเขาบอกว่าเดี๋ยวซีซั่น7มาเมษานี้หรือเปล่าหรืออาจจะประกาศเลื่อนนะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโอเคถ้าทหารหอกผมเอามาผิดยุคเนี่ยของคุณทัตพลทีเนี่ยผมต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่ามันมีทหารหอกของยุคกรีกด้วยนะฮะเป็นสปาร์ต้าที่ใช้กรีกนะครับที่ใช้หอกโอเคกดลุยไปวิ่งใส่กันแล้วเอาครับมดเหมือนมดแตกรังเลยนะฮะผมขอไปอยู่ในสถานการณ์นั้นหน่อยเอาแล้วเอาโอ้โหโดนชนก็ตายแล้วนี่กูสักแค่อยากเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นบ้างอยากรู้สึกเหมือนจอห์นสโนว์แค่นี้แค่เห็นม้ากระชนก็ตายแล้วครับ วิ่งไปเอาติดเพื่อนตอนนี้รู้สึกว่าคาวาลี่จะคิวไป100ตัวแล้วก็สเปียร์แมนคิวไป150 60ตัวเลยครับโอเคเดี๋ยวผมไปเป็นคาวาลี่บ้างคาวาลี่ทหารม้าไปโอเคนี่มันอะไรนะ King of the North โอ้โหแค่ King of the North นะฮะก็ตายแล้วเอามา King of the North อู้โอ้เฮ้ยเราขี่ชนก็ตายเว้ยเดี๋ยวดู King of the North จัดนี่ลัวเข้ามาเฮ้ยโอ้โหแบบนี้มันโกงเกินไปเลยครับเอามาเงเรามาโลฮานแบบโลฮานเดือยากอ่ะอู้ว่าตายแล้วเฮ้ยมันก็ตายนะมันไม่ใช่ไม่ตายนะครับเอาไหมโลฮิลิมวิ่งเข้าไปใส่ฟึ๊บบราบราโอ้โหทหารนะโอ้โหนี่แค่นิดเดียวมันคิวเป็นกี่ตัวเนี่ยหนึ่งโอ้โหหลายตัวแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ถ้าผมปล่อยให้ลบเองคุณผู้ชมว่าใครจะชนะเออแต่ผมว่าสเปียร์แมนคิวเยอะมากนะตอนนี้เพราะว่าทหารม้ามีถึง 3,000 คนครับแล้วทหารหอกเนี่ยมี 2,500 นะฮะตอนนี้จากทหารหอก 2,500 เนี่ยเหลือ 1,000 แต่ทหารม้านะครับเหลือ 2,000 โอเคก็ผมว่าทหารม้าน่าจะชนะนะเออใช่แต่ระยะพื้นที่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับตอนต้นเกมเมื่อกี้นะถ้าผมให้มันทิ้งระยะห่างสักหน่อยนะครับแล้วถ้ามันวิ่งเข้าใส่กันแบบแรงๆจริงๆอ่ะผมว่าทหารหอกอาจจะทีเดียวรวบหมดเลยนะฮะเอออาจจะเป็นแบบนั้นได้นะครับว่าแต่ถ้ากลับกันทหารหอกไล่จิ้มมาเรื่อยๆล่ะเออถ้าไล่จิ้มมาเรื่อยๆล่ะนั่นแหละฮะอันนี้คือมันทำให้ผมฉุดคิดไงว่าอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นโอเคเอาใหม่ผมโลฮานเนี่ยเออสารโลฮานอีกทีลุยนี่มันต้องฟันนะครับเข้าไปลุยโอ้เกือบถึงเพื่อนแล้วอย่างนี้เดียวโอเครู้ทางทหารมาก็จะชนะนะครับเพราะว่ากำลังพลเยอะกว่าแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยวิ่งชนก็ตายเร็วโอ้ยปวดจิตจริงๆวิ่งชนเฮ้ยเย้อุ้ยไม่ตายด้วยพระเจ้าโอ้โหแนวแตกเลยเนี่ยวิ่งอย่างนี้มันต้องวิ่งลากโอเคแต่ถ้า AI มันเล่นเหมือนผมมันก็จะดีเนี่ยไม่เล่นเหมือนผมไง
นี่โอเคโอ้โหนี่คนเดียวคิวไป 2-3 ตัวเลยครับเอาเลยครับตอนนี้โอ้โหทหารหอกหมดแล้วครับคุณผู้ชมแต่ต้องยกย่องในฝีมือทหารหอกทหารหอกคิวได้เยอะกว่านะครับทหารหอกครับคิวไป 1,600 ครับซึ่งทหารม้าคิวไป 1,000 เฮ้ยผมจัดมา 2,000 ตัวไม่ใช่หรอผมรู้แล้วมันไม่นับสกอร์ที่เราวิ่งชนเว้ยมันไม่นับสกอร์นั้นที่เราวิ่งชนนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วครับของคุณทัตพลทีนะฮะก็ทีแรกผมก็เห็นว่ามันออกมาเต็มนี่หว่า 2,500 กับ 3,000 เนี่ยใช่ไหมเออแต่สเปียร์แมนคิวทหารผมมองไม่เห็นอะโอเคเอาเป็นว่าทหารมาชนะกันนะฮะก็ขอบคุณมากที่ส่งเข้ามากันนะครับก็อย่าลืมถ้าใครมีไอเดียเจ๋งก็ส่งเข้ามาเรื่อยๆเลยนะฮะก็ขอบคุณมากครับผมที่เข้ารับชมรับชมจะจบพาร์ทที่ไหนนี่พูดจริงๆกันขาดตลอดเลยเนี่ยโอเคก็ขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมเรื่อยๆเลยนะครับก็กดติดตามไว้ชมอีเวนต์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นของผู้ชมทางบ้านนะครับส่วนใหญ่นะครับผมแบบแต่ละคนไงฝึกความเป็นครีเอทอะไรอย่างนี้โอเคครับก็ขอบคุณมากผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนไม่แพ้แค่ผมไปแล้ว